หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะของทางภาครัฐเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหาความร่วมมือกับภาคเอกชนนะคะเพื่อที่จะทำให้การเตือนภัยเนี่ยเป็นไปด้วยความทันสมัยมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าไม่ทำไม่ใช่ว่าจะให้ฟังผ่านทรานซิสเตอร์อย่างเดียวและทิ้งโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันต่างๆไม่ต้องสนใจไม่ใช่อย่างนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาจับมือกับทางLINE ค่ะ LINE ที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยนะคะเปิดตัว LINE Alert ค่ะเป็นการแจ้งเตือนภัยพิบัติร้ายแรงเตือนมาถึงมือถือโทรศัพท์ของคุณเพราะว่าคนไทยเนี่ยใช้ LINE กันอยู่แล้วเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะร่วมกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แล้วก็บริษัท LINE Company ประเทศไทยจำกัดนะคะเขาร่วมมือกันค่ะเปิดตัว LINE Alert บัญชีอย่างเป็นทางการนะคะในการแจ้งเตือนเหตุการณ์ภัยพิบัติอัปเดตข้อมูลแล้วก็แจ้งเตือนให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ทันเวลาด้วยนะคะและนี่คือมันเป็นข้อมูลจากกรมอุตุเองไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อถือได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ข้อมูลนั้นจะส่งผ่านไปยังบัญชี LINE ของแต่ละท่านด้วยนะคะอันเนี้ยเชื่อถือได้แต่ไอ้ลายที่ส่งต่อๆกันไปแบบนั้นน่ะอย่าเชื่อถือข่าวลือข่าวปลอมจะไม่หมดแต่อันเนี้ยเป็นลายของทางกรมอุตุนิยมวิทยาเลยร่วมกับปภ.เวลาเกิดเหตุภัยพิบัติหรือว่าจะมีการเตือนเรื่องเหตุการณ์สภาพฝนฟ้าอากาศอะไรยังไงเนี่ยช่องทางเนี้ยปลอดภัยที่สุดโหลดไว้ติดเครื่องไว้นะครับสักหนึ่งลายนี่ไงเรื่องทันสมัยเขาก็ทำนะทำอยู่เรื่อยๆค่ะดีเจวิทยุดีเจนักจัดรายการบางคนยังเที่ยวด่าอยู่ว่าตกยุคยังงู้นอย่างนี้นี่ไอ้ที่ทันสมัยนี่เขาก็ทำคือทำทุกระบบทุกช่องทางอะไรที่ใช้ได้ทำหมดเลยนี่ผมโหลดมาแล้วมีประโยชน์มากนะเขาแจ้งเตือนเป็นระยะเลยนะว่าวันพรุ่งนี้เขื่อนนี้จะปล่อยน้ำเพิ่มเติมคนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำตรงนี้เนี่ยนะยกของขึ้นที่สูงค่ะนะแล้วมันไม่ใช่แต่เรื่องน้ำอย่างเดียวนะคะพายุไฟไหม้น้ำท่วมแผ่นดินไหวนะคะสามารถจะแจ้งเตือนได้อย่างทั่วถึงทันเวลาคือนี่ไงมีคนเรียกร้องไงว่าทำไมประเทศนั้นประเทศนี้เนี่ยเขามีเขาส่งข้อมูลเข้ามือถือประชาชนได้อย่างรวดเร็วประเทศไทยก็มีค่ะเราทำแล้วนะคะ